Ẹp thiếu vào liền pha. เห็นบล็อกขีดดำอันนี้ไอ้บล็อกกินเลยด้วยจ้ะรู้เลยว่ามันได้สวัสดีค่ะทุกคนจ้ะวันนี้ไอ้พาทุกคนมากินหอยเลื่อยที่ไปหามาเนาะสะสมไว้หลายๆมือเพราะว่ามันได้บ่หลายนะคะวันนี้ก็ได้มาเยอะพอสมควรก็เลยพาทุกคนมากินเนาะกินกับแจ่วซีฟู้ดแล้วก็อันนี้เป็นปลาร้าของไอเองนะคะไอเทสเป็นปลาร้าสับแมงดาเนาะไอเทสว่ามันอร่อยไหมถ้ามันอร่อยแล้วไอก็จะทำขายกระปุกละ59 บาทนะคะทุกคนจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่ออกไปเนาะทิ้วมาไหมลูกมาค่ะหอยเลื่อยหรือหอยเดือหอยทากนวลนะคะเป็นหอยของธรรมชาตินะคะเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะเลี้ยงได้ได้จ้ะเด้ออันนี้ค่ะเคยบอกแล้วเวลาที่เวลาเพิ่นกินหอยเลื่อยเพิ่นกินตรงใดก่อนตรงนี้บ่ต้องกินหำมันก่อนแบบอย่างลูกเอาไปเอาไปรสเป็นไงอืมอร่อยบ่มีข้าวเหนียววันนี้แม่เอาข้าวเจ้ามาให้ใครสนใจทักบอกนะคะไอ้ขายถุงละ200 บาทประมาณ13-14 ตัวแต่ว่าไอขอออเดอร์10ว่าย10ออเดอร์ขึ้นไปแล้วไอจะไปเอานะคะเพราะว่าไอหัวจักตรงเอาแล้วนะแต่ไอบอกกันนะคนกินแรกๆว่ารสชาติขมนะคะมาติดต่อมาย่าวาลินฟ้าขี้ถ้าเป็นสีดำมันจะขมต้องกินสีเขียวนิดๆเนี่ยอย่างเงี้ยขี้อย่างเงี้ยอร่อยมากเดี๋ยวกินกับน้ำจิ้มของ KBP ก่อนปลาละแมงดาเร็วมึงค่ะเอาขึ้นไปออกดังโอ้ยอย่าเพิ่งกินออกดังผักเยอะนะคะวันนี้อันนี้คือไอ้ต้มก่อนนะคะต้มแล้วก็ไปอบคุณยายทำกล้วยฉาบให้กินหามมันก็จะผ่าเอื้อนอันนี้ก็จะเป็นกิน2 อย่างกระเอมเถามักติดต่อมักหัวต่อมักตะลิติดต่อมัก30 กลีบแล้วแต่คนเอิดมากินกับแจ่วของ KBP บ่งครับแอบเดียวต้องหน้าร้านค่อยโคกมากินนะที่นี่บอกโคกไปอ
มะเขือเทศขี้ของมันจะกินนมบะมาเฝ้าแม่ลูกชายมาเฝ้าแม่จะคลิปติดวัดน้ำกันโอ้อันนี้ใหญ่สนใจนะคะพรีออเดอร์นะคะว่าพรีออเดอร์คือสั่งไว้ก่อน1อาทิตย์อาจจะไปเอามาให้200บาทเล็กใหญ่ผสมกันเผ็ดเผ็ดเผ็ดแบบนี้ไปเลยเผ็ดขี้มันถ้าคนบ่มักขมก็กินบ่ได้หรอกจ้ะขมพอมันกัดกระลิ่นมากแทบแทบแทบไปเลยคือบะเออติดไข่หมดเถื่อนเม็ดเป็นไข่แหละโหดเดียวเผ็ดเราเห็ดเป็นรอบนี้แข็งเลยอร่อยไหมเผ็ดแล้วทำมาถือโซฟาแซ่บเนาะแซ่บปะแซ่บเฮ้ยเบรกก่อนเผ็ดแฮะแต่ว่าเผ็ดวันนี้ก็จะกินอีกแค่นี้นะคะอันนี้คือแบ่งฝั่งนี้จะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่จะว่าแม่เห็ดเป็นไงอาเผ็ดอยู่แพ็คของน้ำลายแล้วไข่มันรัวๆสุดเนี่ยเผ็ดนิดนึงมาตัวสุดท้ายแล้วเด้อเผ็ดอันนี้เห็นบล็อกขี้ดำอันนี้ไอ้บอกกินเลยเด้อจ้ะรู้เลยว่ามันได้อร่อยมันจะขมมากนะแล้วต้องกินขี้สีทองทองกินมานิดหน่อยต้มเสร็จเอาเมือกของเพิ่นออกดึงเอาเมือกเพิ่นออกแล้วก็ไปปิ้งให้มันแห้งว่าตระกูลของหอยทากเมือกมันจะเยอะนะคะต้มอย่างเดียวเนี่ยเมือกออกมาแล้วมันสีขาวถึงเจ้าสีต้มใส่สมุนไพรใส่อย่างกระยะมันก็จะขาวนะคะ
เราก็ต้องเอาไปปิ้งให้มันแห้งหัวต่ออีกจากอันหัวต่อตะลิติดต่อมาใส่แจ่วโอ้แซ่บมีคนถามว่าอันนี้มีขายไหมมีนะคะตอนนี้ถ้ามันอิ่มโบแมนเงินเดี๋ยวจะแบ่งไว้แล้วครับกำลังออกกำลังกายนะคะเนาะมีคนถามว่าทำไมคนอีสานเรียกหลานตัวเองว่าหำเออบุญยิงเดี๋ยวหำยิงเดี๋ยวข้าพเจ้าเอิญจำเขาท่านเลยนะคุณอ้วนแนมแล้วขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเดี๋ยวจะเดินไอซีไปแพ็คของแล้วจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย